เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตัวอาโอิโทโดเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลอนิเมะโดยที่ตัวโทโดนะครับเขาเนี่ยอ้างว่า IQ ของเขานะครับอยู่ที่ 530,000 ซึ่งคนปกติอะครับ IQ อยู่แค่ประมาณ100นึงฉลาดขึ้นมาหน่อยก็150หรือจะเป็น World Record นะครับจะอยู่ที่ประมาณ250หรือ300เท่านั้นเองตัวโทโดนะครับเล่นไป 530,000 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โหดแล้วก็บ้ามากๆนะครับเท่ากับว่าตัวโทโดเนี่ยฉลาดกว่าคนปกติเนี่ยเป็นพันๆเท่าเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมายืนยันนะครับว่า IQ ของเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่ 530,000 จริงๆเพราะในปัจจุบันนะครับก็มีแค่คำพูดของเจ้าตัวที่อ้างขึ้นมาแต่ที่แน่ๆนะครับในแฟนบุ๊กเนี่ยระบุว่าตัวโทโดนะครับทำคะแนนได้สูงสุดของทั้งโรงเรียนเกียวโตและก็โตเกียวครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ IQ ของโทโด